3,800 บาทนะครับจากคุณเฟิร์สลิงก์อยู่ใน description คำบรรยายพินคอมเมนต์ปักหมุดนะครับลิงก์อยู่ในนั้นนะครับ3800นะครับ 3,800 บาทนี่คือ Armutroche PM80 นะครับ PM80 จากค่ายนกฮูกพิโรจน์นะครับนกฮูกโมโหก็เป็น Searchlight แน่นอนนะครับกล่องใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ 3,800 นี่ถือว่าไม่ได้แพงมากนะสำหรับไฟฉายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในกล่องนะครับมีอะไหล่มาให้เป็นตัว tripod socket นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสลิงนะครับเป็นสกรูเซตสำหรับสลิงห้อยนะครับสายคล้องอะไรเงี้ยมีวอชเชอร์ที่เป็นยางมาให้2เส้นแล้วก็จะมีสแปร์โอริง2เส้นมีทร็อกซ์คีย์มาให้เซตหนึ่งแล้วก็จะมีจาระบีนะครับหรือว่าเป็นกรีซนะครับสำหรับหล่อลื่นกล่องจะมีช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่3อันนะครับเว้นมาแต่ไม่มีแบตมาให้นะนอกจากนั้นก็จะมีคู่มือนะครับมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาจีนซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีสเปคอะไรของไฟฉายเลยนะครับสเปคอาจจะต้องไปดูในพินคอมเมนต์กับเดสคริปชันที่ผมให้ไว้แล้วกันเพราะภาษาจีนมันอ่านไม่ออกผมแปลไม่ได้นะครับตามนี้เลยนอกจากนี้นะครับจะมีสายคล้องมือนะครับเป็นสายสีดำให้มา1ชุดนะครับตัวแฮนเดิลนะครับหรือว่าเป็นด้ามจับนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC ขึ้นมามีเจาะช่องลดน้ำหนักแล้วก็สามารถจะถือไฟฉายได้นะครับซึ่งปกติแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับจะมาในถุงผ้าซึ่งก็โอเคนะผมว่าผมแฮปปี้กับอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีมาเป็นกระเป๋าเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับถุงผ้าเองก็ไม่จำเป็นต้องใส่ไฟฉายนะไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับอาจจะไปใส่พวกของใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จเจอร์ก็ได้ตัวไฟฉายก็จะมาเป็นลักษณะคือแน่นอนนะครับว่าเป็น searchlight นะไฟฉายค้นหาแน่นอนนะตัวค่อนข้างใหญ่อ้วนเลยนะครับหัวของไฟฉายนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็รีเฟล็กเตอร์หรือโคมสะท้อนก็จะเป็นแบบดีไซน์มาเป็นมัลติเซคชันแนลนะครับก็คือมีหลุมหลายๆหลุมนะครับอยู่ในหัวเดียวนะครับก็คือเป็นรีเฟล็กเตอร์ขนาดเล็กติดกันนะครับก็จะมี LED ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็น8นะครับ8อันเพราะว่าลองนับดูก็คือตรงกลางนะครับ1นะครับ2 3 4 5 6 7 8หรือว่านับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ4นะครับแล้วก็อันนี้4หรือว่าจะเป็น7อยู่ตรงกลางอีก1เป็น8นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูอลังการอยู่นะสำหรับใครที่ชอบอะไรบ้าพลังบ้าพลังนะ 3,800 นะครับก็โอเคอยู่ส่วนด้ามจับนะครับแล้วก็ตัวสกรูที่มีมานะครับก็สามารถจะใช้ติดตั้งเข้าไปที่ตัวข้างไฟฉายได้ด้วยนะครับผมจะลองวางให้ดูนะครับก็คือวางแบบนี้นะครับจะเป็นร่องอยู่นะครับจะเป็นติ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นร่องแบบนี้เนาะก็เราก็วางลงไปนะครับแบบนี้มันก็จะไม่หมุนแล้วนะครับแล้วก็เอาสกรูขันเข้าไปแค่นี้เลยมันก็จะถือในลักษณะเป็นด้ามจับแบบนี้แต่ว่าไม่สามารถจะกดเปิดไฟฉายได้ง่ายเท่าไหร่นะไม่ได้กดที่ด้ามนะต้องเอื้อมมือมากดตรงนี้อยู่ดีนะครับอยู่ด้านข้างผมเองไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่นะครับแต่บางคนเขาชอบว่าดูมันเท่ดีแล้วมันไม่ร้อนนะครับแต่ผมก็ไม่ใช้นะครับใช้ถืออย่างนี้แหละดีแล้วนะครับสเปคความสว่างรันไทม์ระยะแสงที่ส่องไกลนะครับสเปคกันน้ำน้ำหนักอะไรทั้งหมดเดี๋ยวผมจะหาแล้วก็พิมพ์ไว้ในข้อความนะครับที่พิมพ์ไว้หรือว่าจะเป็นคำบรรยายแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่ดีไซน์ตัวไฟฉายนะครับไฟฉายก็จะเป็นไฟฉาย searchlight นะครับแน่นอนค้นหานะครับก็แสงน่าจะประมาณว่าทั้งบานทั้งพุ่งทั้งแบบอลังการนะครับแน่นอนส่วนความสว่างสูงสุดเนี่ยเดา ว่าน่าจะประมาณต่ำๆอ่ะน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ลูเมนได้ไหมนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็มาดูกันแล้วกันนะครับตัวของเบซเซลริงหรือว่าตัวกระบอกด้านบนเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งก็ทนทานต่อการกระแทกเวลาตกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทนกระแทกแล้วมันไม่มีทางแตกทางเสียหายได้นะคือสำคัญคือเราบัดระวังอย่าให้ตกดีกว่านะครับก็ตัวไฟฉายเนี่ยเปล่าๆเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ400กรัมมีแน่ๆนะครับถ้าใส่แบตเตอรี่เต็มเข้าไปน่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะน่าจะเป็นกิโลนะครับ700 800กรัมน่าจะมีนะครับก่อนระมัดระวังในการใช้งานส่วนกระจกด้านหน้านะครับเป็นแก้ว Tempered Glass พร้อมกับ LED ทั้งหมด7อยู่รอบๆนะตรงกลางเป็น1ก็คือเป็น8นะครับตัว LED ที่มีคือ Luminous นะครับ SFT 40นะครับคูณ8ก็คือเป็น Sierra Foxtrot Tango 40นะครับให้แสงที่ทั้งเข้มทั้งแผดทั้งกุ้งนะครับทั้งเข้มแผดพุ่งอยู่ในอันเดียวกันหน้าเอาไปตั้งชื่อคลิปเนาะเข้มแผดพุ่งตัวอ้วนอะไรแบบเนี้ยนะครับเข้มแผดพุ่งส่วนร่องระบายความร้อนก็ลึกแล้วมีอยู่2ร่องนะครับตรงนี้พร้อมกับบริเวณคอไฟฉายก็จะมีรูซ็อกเก็ตสำหรับใส่สายคล้องมือนะครับตะกี้ที่ผมบอกเป็นสกรูขันเข้าไปแล้วเป็นห่วงดีริงขึ้นมาแล้วเอาอะไรเกี่ยวหรือว่าใส่ด้ามจับก็ได้หรือว่าจะขันกับขาตั้งกล้องก็ได้นะครับ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มยางเปิดปิดซึ่งปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มยางปุ่มเดียวนะครับในไฟฉายที่สามารถใช้งานได้คือเปิดปิดปรับโหมดเปลี่ยนระดับความสว่างทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับน่าจะมีไฟบอกด้วยมาร์กิ้งอื่นๆไม่มีแล้วนะครับที่คอไฟฉายอะไรก็ไม่มีแล้วดามกันเรื่องก็เป็นลายแบบนี้นะครับเกลี้ยงๆดีส่วนท้ายก็จะมีชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อแล้วก็เว็บไซต์นะครับ armutrosh.com นะครับ DM80 นะ DM80 พร้อมกับ serial number นะครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจส่วนหัวมี contact spring นะครับโหลดมาเรียบร้อยเลยพร้อมกับ circuit board ด้านในมีท่อแมกกาซีนนะครับเป็นท่อแมกกาซีนแบบที่มี USB Type C นะครับซ็อกเก็ตชาร์จคือเราเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เอา USB Type C เสียบชาร์จใช้เป็นแป้นชาร์จไปด้วยในตัวนะครับก็คอมแพคดีแล้วเบานะครับอันนี้น่าจะรองรับแบตเตอรี่จำนวน3เซลล์ด้วยกันนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้งานก็ผมเดานะครับน่าจะเป็น21700ไม่มีวงจรหัวสั้นๆหน่อยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับแกนทั้งหมดเป็นโลหะนะครับอลูมิเนียมส่วนตรงกลางจะมีการพันไอโซเลตไว้ป้องกันการสปาร์กการอาร์คนะครับแล้วก็ตัวคอนแทคฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับขั้วลบฝั่งนี้จะเป็นบวกนะครับก็คือจะเป็นขึ้น2ลง1อะไรแบบนี้นะครับโอเคนะมาดูกันนะครับท่อเป็นท่อเกลี้ยงธรรมดานะครับมีโอริงติดตั้งมาเป็นสีดำหล่อลื่นมาแล้วฝาท้ายเปิดได้ด้วยนะครับแห้งนะครับด้านนี้ไม่มีอะไรเดาว่าสลับฝั่งกันได้ด้วยแต่ว่าไม่ต้องสลับหรอกเนาะก็ไว้แบบนี้นะครับจริงๆไม่ควรทาที่เกลียวนะครับจริงๆควรจะทาที่โอริงมากกว่านะเขาไปทาที่เกลียวทำไมก็ไม่รู้เนาะผมจะเอากรีซนะครับที่มีนะครับทาที่โอริงแล้วกันนะครับเพราะว่าทาที่เกลียวมันไม่ได้ช่วยป้องกันน้ำฝุ่นละอองนะครับแต่ว่ามันทำให้ฝุ่นเข้าไปติดในเกลียวนะครับทาที่โอริงดีกว่าโอเคนะครับความฝืดก็หายไปแล้วนะครับดีขึ้นฝาค่อนข้างลึกแล้วก็แน่นมากเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเอากรีซมาทาที่โอริงสิครับเนาะนี่ครับก็ทำในแพ็คก็มีมาให้นะครับเพิ่มถ้าต้องการจะหล่อลื่นเพิ่มก็ได้แต่ผมก็จะใช้เท่าที่มีนี่แหละละเลงไปเลยนะครับคราวนี้ลองใช้งานนะครับผมจะลองใช้แบตเตอรี่21700นะครับแบบที่เหมือนกันทั้ง3เซลล์เลยนะครับก็คือเป็นของเวฟเซลนะครับตัวนี้ก็เป็นเวฟเซลที่จ่ายกระแสนะครับต่อเนื่อง 30A นะครับเป็นรูปดอกไม้นะครับโอเคดอกไม้กับนกเนาะก้อนสีทองนะครับชื่อรุ่นอะไรไม่รู้เพราะมันโดนในนี้บังอยู่นะครับแท็กสติ๊กเกอร์บังอยู่โอเคนะครับเราลองมาดูกันเลยนะใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็คือใส่ตามเดเรคชั่นเลยนะครับขั้วลบคือมีสปริงรองรับนะครับก็ดันแบบนี้นะครับคำเตือนนะครับก็คือต้องใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับและต้องชาร์จหมดพร้อมกันนะคือจะลองก็คือต้องใช้มาพร้อมๆกันคือชาร์จก็ชาร์จใหม่ทั้ง3หมดก็หมดทั้ง3อย่าใส่ปนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันก็ตามห้ามปนเด็ดขาดอันตรายมากๆเลยนะครับโอเคตามนี้นะครับคราวนี้ก็ใส่กลับเข้าไปนะครับด้วยการใส่ตัวคอนแทคนะครับชี้ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะอันนี้มันเป็นไม่มีคอนแทคอะไรนะเป็นเรียบๆธรรมดาแล้วก็ใส่ตัวแมกกาซีนขึ้นแบบนี้นะครับอยู่ด้านบนอย่างนี้เนาะโอเคนะครับคราวนี้ก็ลองขันตัวหัวไฟฉายกับตัวบอดี้นะครับกลับเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะครับหวังว่ามันจะใช้งานได้นะครับคลิกสวิตช์เปิดปิดนะครับด้วยการคลิกสวิตช์โอ้แรงมากนะครับแสงมันจะเป็นแสงออกแนวแต่ละจุดจะเห็นเป็นเบ้าของตัวเองชัดเจนนะ 7-8 อันเนี่ยนะครับห่างออกไปมันจะเบลนด์รวมกันเป็นกลมๆนะครับแต่ถ้าใกล้มากประมาณ1ฟุต1ฟุตครึ่งนะครับ2ฟุตก็ละลายหมดแล้วนะครับ1ฟุตครึ่งก็เริ่มละลายแล้วแต่ถ้าใกล้มาจะเห็นนะครับเพราะว่าแต่ละรีเฟลคเตอร์มันจะทำงานหน้าที่ของมันเองนะครับซึ่งก็ง่ายดีนะครับคือแสงก็จะรวมเบลนด์กันแบบนี้นะครับการใช้งานคือคลิกเพื่อเปิดนะครับหลังจากเปิดแล้วนะครับคลิกสวิตช์อีกก็จะเป็นการวนไประดับสูงขึ้นแล้ววนกลับมาที่ระดับเบาเมื่อเปิดแล้วต้องการปิดกดสวิตช์ค้างสักครู่นะครับ2 วิ 1 วิ 2 วิมันจะดับกดคลิกสวิตช์อีกก็จะเปิดมาที่ last use memory นะครับก็มีเมมจำนะซึ่งระดับความสว่างแต่ระดับเท่าไหร่แสงไกลเท่าไหร่รันทำเท่าไหร่นี่เดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลมาให้นะครับ2คลิกนะครับก็เป็นเทอร์โบ1 2 3 3คลิกเป็นสโตรบไฟจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ใช้งานไปสักครู่หนึ่งนะครับไฟก็จะมีการเมิร์จสีกันนะครับคือเขียวเหลืองส้มแดงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสีส้มนะครับก็คือแบตเตอรี่เหลือไม่เยอะนะครับพลังงานเหลือน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็แสงก็เป็นแสงที่โคตรแรงเลยนะครับ
ต้นวิดีโอน่าจะเห็นแล้วนะครับ Double click from on หรือ off ก็ตามเป็น Turbo Triple click from on หรือ off ก็ตามเป็น Strobe นะ Strobe เนี่ยความสว่างน่าจะไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณกลางๆนะแต่ว่า Turbo เนี่ยแรงโคตรนะครับนะเปิดดูเข้า Turbo เลยก็ได้นะร้อนมากนะครับขนาดอยู่ห่างขนาดนี้โอ้ร้อนมือเลยนะครับน่าจะเป็น 10,000-20,000 ลูเมนเลยหัวไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแต่ต้องเปิดใช้นานใช้ได้นะมันจะร้อนแถวๆนี้นะครับตรงหัวไม่ค่อยร้อนมากมันจะร้อนแถวนี้แบตเตอรี่ก็อาจจะถ่ายเทความร้อนมาจากเซอร์กิตบอร์ดด้วยเพราะฉะนั้นใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพนะครับจะเห็นว่ามีโกสต์ขึ้นตรงจอโทรศัพท์นะแถวๆนี้นะครับเพราะเป็นแฟลร์ขึ้นเพราะเลนส์ของโทรศัพท์นะครับนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับส่วนการปรับโหมดอื่นๆเดี๋ยวลองทำดูว่าได้ไหมนะครับกดสวิตช์ค้างแต่ต้นนะครับแล้วลองกดสวิตช์ค้างอีกจะเป็นการปรับความสว่างแบบดีมไหมนะครับดีมขึ้นดีมลงนะครับสุดแล้วมันก็จะบลิงก์อันนี้คือเป็นความสว่างระดับปกตินะครับไม่ใช่เทอร์โบกดค้างอีกก็จะเป็นการรีความสว่างลงนะครับค่อยๆลดลงแบบช้าๆถึงแล้วมันก็จะบลิงก์นะครับก็มี UI 2แบบนะครับ UI แบบแรกคือคลิกเพื่อเปิดนะครับแล้วกดคลิกเพื่อปรับความสว่างนะครับเป็นสเต็ปส่วนใครต้องการปรับแบบสมูทเรียบๆก็กดค้างเพื่อเปิดเปิดแล้วกดค้างอีกก็คือขึ้นหรือว่าค้างอีกเพื่อลงนะครับสุดหรือว่าแรงสุดเบาสุดมันก็จะบลิงก์แบบนี้นะครับดับเบิลคลิกสโตปดับเบิลคลิกเทอร์โบนะครับทริปเปิลคลิกสโตปแค่นี้นะครับคลิกอีกทีก็หยุดแล้วก็คลิกอีกทีก็ปิดนะครับแค่นี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสเปคไปดูใน description and pin comment เลยนี่คืArmutrosh นะครับ DM80 SFT40 นะครับคูณ8 3,800 บาทมาแต่ตัวไม่มีแบตนะครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากนะเราเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Heavy Riding Out